ั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ 4 เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมิน0824358585โดยจอห์นไนเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทุ่งเทพขอบคุณ SCG Car Service บริการมาตรฐานครับ อ่ะมันโลนะครับรวยทองฉลอง100ปีนะครับครับง่ายๆเลยโชค2ชั้นโชคแรกคือเปลี่ยนโชคมันโลทุก1คู่รับล่มไปก่อนนะครับมันโลมูลค่า150บาทจากนั้นตัดฝากล่องโชคทั้งคู่เลยครับแล้วก็เขาจะมีคูปองให้ชิงโชคนะครับติดคูปองกับฝากล่องรวมไปด้วยกันแม็กติดกันไปเลยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับลุ้นทองที่ทองคำ 300,000 บาทนะฮะไม่ใช่ท่านได้คนเดียวร้านค้าได้ด้วยเขียนแล้วปุ๊บเขียนในใบคูปองเสร็จชื่อที่อยู่เบอร์โทรกลับฟอร์มฝากล่องมันโลแม็กติดไปด้วยกันหย่อนมันไปในกล่องที่ร้านที่เราซื้อเลยนะครับก็ได้ทั้งกันทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็ร้านค้าโชคเป็นล้านครับมาทีนี้เข้าเรื่องของเราแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายดู SMS ก่อนนะฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าอะไรที่ควรมีติดรถเอาไว้บ้างคะอะไรที่ควรมีติดรถไว้ในยามฉุกเฉินหรือเปล่าทุกวันนี้ผมว่าชัดๆเลยนะครับกระป๋องดับเพลิงถังดับเพลิงถังดับเพลิงก็นั่นแหละถ้าเป็นกระป๋องจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนวัตกรรมอันเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็มีคืออย่างน้อยก็มีติดตัวไว้นะผมว่า3อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยคือ1ถังดับเพลิงครับ2น้ำดื่ม 1.5 ลิตรครับนอกจากกินแล้วเติมรถได้ด้วยเอาไว้เติมในกรณีฉุกเฉินนะครับ3ก็คือตัวทุบกระจกตัดเบลล์หลักๆเลยนะไฟฉายอีกสักอันไฟฉายก็ได้ก็แล้วแต่ก็บอกก็คนเดี๋ยวนี้เขาเป็นกระเป๋าแล้วกระเป๋าฉุกเฉินก็ได้นะติดไปกระเป๋าฉุกเฉินนี่เขาจะมีทั้งปั๊มลมมีทั้งอุปกรณ์สูบลมกล่องนึงเลยอ่ะรู้สึกประมาณ 3,000 กว่าบาทบางท้ายรถเลยมีทุกอย่างถังดับพงดับเพลิงมีหมดนะครับอยู่ในตัวอีกอย่างนึงวันนี้คนควรจะมีไว้คือถังดับเพลิงเพราะผมเห็นหลายคันแล้ววอดมาต่อหน้าต่อตาต้องขอได้ยินทำตาปิดๆทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะร้องหาสิ่งนี้มันไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็ถ้าสมมติรถเก่าหน่อยแล้วกันนะครับก็อาจจะเตรียมพวกสายพ่วงแบตเตอรี่สายพ่วงแบตรถเก่าสายลากถ้ามีนะครับแล้วก็ตรวจสอบยางอะไหล่ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยโทรศัพท์ต้องมีเต็มแล้วก็เบอร์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์รถยกหรือเบอร์คนที่บ้านที่พอจะรู้เรื่องรถนะครับว่าติดต่อกันมาขออนุญาตรับสายคุณโดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่โบ๊ทพี่เอ็กซ์พี่บอมนะครับครับผมครับพอดีใช้นิสสันไอตัวซันนี่ B11 อะครับครับแล้วพอไอหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายมันจะมีเสียงดังอะครับวิ่งด้วยนะครับนะแตก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 อย่างเงี้ยครับหักเลี้ยวแล้วก็เร่งเครื่องออกไปก็เสียงก็ดังตามรอบแกกแกแกครับยิ่งเร็วก็ยิ่งดังอะครับแล้วตอนตรงดังไหมครับหักล้อตรงไม่ดังครับโอเคเลี้ยวซ้ายก็ดังแต่ว่ามันจะเบากว่าขวาครับครับเพาขับไปแล้วแน่นอนรถอะไรนะซันนี่ B11 ครับเลี้ยวแล้วดังเพาขับครับข้างที่มันดังมากก็คืออาการแย่แล้วก็อาจจะมาจากอีกข้างนึงก็เริ่มอาการเพิ่มเริ่มยางขาดก่อนนะยางกันฝุ่นขาดจุดเริ่มแรกนะฮะแล้วก็จระบงจระบีหายหมดไอ้ข้างที่ดังมากๆเนี่ยก็แปลว่าอาการแย่แล้ว B11 มันซ่อมถูกมากเลยนะเพาขับน่าจะกี่ร้อยน่าจะหลักร้อยนะหลักร้อยเขาขับเนี่ยวันนี้ผมไปเปลี่ยนไอ้ยางกันฝุ่นกับลูกหมากแหลกอะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับไอ้นั้นมันอันนั้นมันแล้วเขาช่างได้ตรวจสอบไหมช่างที่เปลี่ยนยางกันฝุ่นกับลูกหมากแหลกแล้วพอดีไปเปลี่ยนยางอะครับเขาเจอว่าสองอันนี้มันเสียก็เลยเปลี่ยนไปด้วยครับแต่ก็ยังไม่หายอะครับก็นั่นแหละครับมันอาจจะต้องตรวจเช็คเดี๋ยวนะลูกหมากแหลกก็คือลูกหมากไม้แหลกถูกไหม
ก็คือบูทขาไก่ถูกไหมล่ะเป็นไม้ตีกองไม้ตีกองครับครับไม้ตีกองครับมันคนละส่วนกันกับกระเพราขับนะช่างเขาไม่ได้เช็คเขาน่าจะเช็คให้นะเช็คไหมมันดังมานานหรือยังครับก่อนที่จะไปทำนานแล้วเหมือนกันครับถ้านานแล้วมีโอกาสที่หัวเพาด้านในมันสึกแล้วใช่เปลี่ยนจารบีใหม่บางทีมันก็ไม่หายนะฮะต้องเปลี่ยนยกเส้นนะครับหรือเปลี่ยนเฉพาะหัวนะฮะเพาเก่านะถ้าผมจำได้ B11 นี่มันประมาณ900ประมาณนี้นะเพาเก่า CL น่าจะมีนะ CL ก็มีนะครับต้องเปลี่ยนทั้งเส้นหรือว่ายังไงครับเปลี่ยนทั้งเส้นครับยกจริงแล้วคู่เลยถ้าเปลี่ยนซ้ายขวาเลยจะเปลี่ยนใช่เพราะว่าอีกข้างนึงก็มีเสียงใช่ไหมแต่ว่าดังไม่เท่าข้างนึงเพราะนั้นเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยไหนก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้แพงก็เช็คอยู่ก็ได้อะไรใหม่เท่ากับเพาใช่ไหมครับครับเพาขับเพาขับคู่นึงครับครับแล้วก็เปลี่ยนลูกโป่งลูกปืนไปเลยชุดเดียวซื้อที่ซีเอลไปเลยทั้งครบชุดอ่ะราคามันประมาณเท่าไหร่น่าจะหลักพันครับลองเช็คดูไม่แพงหรอกพันสองพันไม่เกินนี้หรอกเขาขับ B11 เนี่ยไม่เกินเนี่ยของใหม่ด้วยครับไม่น่าเกิน 2,000 บาทผมว่านะอันที่พันกว่าบาทในความคิดผมนะแต่จะรวมตุกจิกตุกจิกตลงตลาดลูกปืนด้วยก็มี 2,000 ค่าแรงอีกประมาณไม่เกิน 1,000 บาทเบ็ดเสร็จคุณเตรียมเงิน 3,000 บาทคุณจบเลยค่ะเรื่องนี้ครับนะแล้วก็ถ้าสตาร์ทรถตอนเช้าครับจะติดปกติดีครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราขับไปแล้วจอดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยมันสตาร์ทใหม่มันจะติดยากอะครับก็คันนี้เป็นเครื่องอะไรคาร์บูเรเตอร์หรือเป็นเครื่องหัวฉีดเป็นคาร์บูครับคาร์บูเรเตอร์อาจจะมีเรื่องราวของน้ำมันตัวไหลกักตัวกักน้ำมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ลองเอางี้ตอนที่เราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะก่อนสตาร์ทเนี่ยย้ำคันเร่งสัก 4-5 ทีก่อนย้ำคันเร่งนะอย่าย้ำแช่นานนะเดี๋ยวท่วมย้ำคันเร่งให้น้ำมันมันเข้าหน่อยแล้วลองสตาร์ทดูอาจจะนะครับถ้าเปิดสวิตช์ไฟออนสัก 2-3 ทีนี่ช่วยได้ไหมครับก็ปั๊มติ๊กแต่ว่าคาร์บูเรเตอร์มันก็ต้องการแรงดันนะครับมันไม่ใช่หัวฉีดนี่มันปั๊ม AC มันปั๊ม AC มันต้องการแรงดันจากคันเร่งที่เหยียบส่งน้ำมันเข้าไปแต่ถ้าสมมติสัก5นาทีเนี่ยยังติดง่ายอยู่ครับแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ค่อยติดแล้วก็นั่นแหละครับตอนไอ้ชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงที่จอดทิ้งไว้นั่นน่ะย้ำคันเร่งหน่อยไม่ถ้าเป็นอย่างงี้มันเช้ามันต้องสตาร์ทติดยากด้วยติดยากมั้ยตอนเช้าง่ายเลยครับอ้าวเช้าสตาร์ทติดง่ายเหรอครับคันนี้เป็นปั๊ม AC หรือเปลี่ยนเป็นปั๊มติ๊กแล้วครับน่าจะเป็นตัวเก่าอยู่ครับเดิมมันใช่มั้ยก็เป็นปั๊ม ACก็คือโดยกรณีอย่างนี้แล้วกันถ้าเช้าสตาร์ทติดง่ายโดยไม่ต้องลากยาวเนี่ยก็แสดงว่าระบบสะสมแรงดันในคาร์บูเรเตอร์ยังปกตินะครับก็ต้องไปดูคอยล์แล้วล่ะคอยล์จุลเวอร์ไปอีกตัวนึงที่มันมักจะมีปัญหาตอนที่เครื่องร้อนแล้วเราสตาร์ทใหม่อีกครั้งนึงลองดูตำแหน่งการยึดคอยล์ว่าคอยล์เนี่ยเรายึดไว้ให้เราดูที่ปลายสายนะครับว่ามันตั้งตรงหรือมันเอียงเอาหัวลงนะครับหรือมันมีความร้อนผิดปกติโดยมากถ้าสมมติคอยล์เสื่อมมันก็จะงองแงตอนที่มันร้อนนะครับคอยจุดระเบิดใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นคอยนอกตัวนี้เป็นจานจ่ายแล้วก็มีคอยแยกใช่ไหมครับมีคอยนั่นแหละเป็นแท่งๆCL มีคอยเนี่ยที่ CL เขาเปลี่ยนได้ด้วยไหมครับหรือว่าไม่ครับเขาแนะนำได้ครับมีแถวๆนั้นมีเขาเอาไปซื้อของก็อาจจะให้เขาแนะนำอู่แถวๆนั้นเปลี่ยนอะไรผมอยู่นครชัยศรีครับอ๋องั้นก็ต้องมาแล้วก็โทรนัดเขาล่วงหน้าบอกว่าสั่งอะไรเพราะครับใช่ไหมว่าจะซื้อของซื้ออะไรเขาแล้วเขาแนะนำอู่แถวนั้นมีไหมให้เขานัดให้ล่วงหน้าแล้วเขาไปซื้อกับเขานะครับแล้วพวกท่อน้ำมันนี่ต้องเปลี่ยนไหมบ้างไหมครับก็ตามอายุรถเลยครับถ้ามันกรอบแตกแล้วก็เปลี่ยนถ้ามันยังดีอยู่ก็ใช้ได้แล้วท่านจะตรวจเช็คยังไงแต่ถ้าถามผมว่าควรจะเปลี่ยนไหมผมว่าควรจะเปลี่ยนครับเพราะด้วยอายุรถ20-30ปีแล้วแล้วก็หลังๆคุณเติมโซฮอลตลอดคุณเติมแอลกอฮอล์ผสมอย่างนั้นตลอดมันก็ควรจะผมก็ไม่รู้ว่าสายเก่าไม่รู้มันนานแค่ไหนมันไม่รู้ว่ามันเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ป่ะแต่ถ้าถามผมว่าควรเปลี่ยนไหมควรฮะถ้าเปลี่ยนได้ดีเพราะว่าสายรุ่นใหม่มันจะมีต้านทานแอลกอฮอล์ด้วยถ้าไม่เคยเปลี่ยนมาเลยต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยเปลี่ยนมาเลยถ้าเป็นสายเดิมติดรถอ่ะควรต้องเปลี่ยนเพราะมันจะละลายแต่ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะคือถ้ามันไม่กรอบแล้วไม่แตกรายงาก็น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับท่อทางน้ำมันทั้งหลายเปลี่ยนมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกมันก็ได้สายรุ่นใหม่ของ NCR ใช้ได้นะครับเป็นของไทยที่ส่งออกด้วยคุณภาพโอเคเลยนะฮะของ NCR ใช่ไหมครับใช่ครับค
ครับแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายครับดีแม็กตัวหน้าย้อยตัวเตี้ยครับปี06จะเปลี่ยนโชคอะครับใช้ของอะไรดีครับดีแม็กตัวแรกถูกไหมเดิมมันเป็นขอบ15ครับแล้วเอาล้อของตัวสูงมาใส่อะครับดีแม็กใช้มอนโรใช้ได้นะถ้าเป็นรถถ้าแนวสแตนดาร์ดนะครับรถตัวเตี้ยเนี่ยมอนโรเนี่ยใช้งานทั่วไปผมว่าโอเคเลยรีเฟล็กแบ็กไม่แพงด้วยไม่แพงใช่ครับฮะกับการตามล่าอะไรทั่วไปฮะเติมใส่คายาบ้าอยู่ครับผมรู้สึกมันจำคอสะพานแล้วมันยวบไปหน่อยเป็นมอนโรก็ดีครับรีเฟล็กแบ็กอะครับนะแล้วของไอรอนแมนมันมีไหมครับก็มีครับของตัวเตี้ยก็มีครับไอรอนแมนแต่ว่าราคาก็ต้องขยับขึ้นมาแต่ว่ามันก็อีกระดับไงคือเมื่อกี้ถามว่าเป็นรถบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าเคยใส่คายาบ้ามาก็ได้นะเป็นไอรอนแมนไปเลยเพราะถ้าคายาบ้ายังรู้สึกว่านิ่มก็ต้องลองดูไอรอนแมนโฟมเซลล์ของตัวเตี้ยมีครับแล้วพวกคอยสปริงเปลี่ยนไหมครับก็มันก็มีแต่สปริงหน้าใช่ไหมอิซูใช่ครับแหนบหลังก็รถก็ปี06ลองโชคอัพก่อนดีกว่าถ้ามันอาการไม่ดีขึ้นเอาชกสี่ต้นก่อนมันยังย้วยเดี๋ยวค่อยว่าไปอย่างอื่นโทรไปที่ Iron Man ครับ027519588ครับนะครับมันปรับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเข้าไปดูที่ตัวแทนเลยครับที่นครศรีก็มีเขามีเกือบทุกจังหวัดแล้วโซนนครศรีน่าจะมีนครปฐมน่าจะมีลองโทรที่เบอร์02พี่บอสว่าเมื่อกี้751988แล้วถามตัวแทนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยครับลองเข้าไปชมดูหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับครับนะครับขอบคุณครับพี่โบ๊ทพี่เอ็กพี่บอมครับครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของออสซี่นะครับออสซี่เขาพาไปดูเรื่องราวของการเทสอัพโชว์อัพว่าเขาเทสยังไงสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์ต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2 ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรด
หรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับ